เฮ้ยต้องรีบขึ้นหายใจเกือบไม่ทันแล้วนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยหรือเครื่องบินตกครั้งนั้นหรือว่าอะไรเนี่ยการผจญภัยในวันที่22เดือนมาร์ชปี2015ผมถูกทิ้งแล้วไว้ในที่หนึ่งในแปซิฟิกโอเชียนนี่เราอยู่ในทะเลแปซิฟิกนั่นเหรอฮะแล้วต้องรีบไปเกาะกันแล้วล่ะเกาะนั้นจะมีอะไรหรือเปล่าต้องรีบไปตรวจสอบดูแล้วนั่นไก่นี่นะผมหวังว่าทุกอย่างกับโอเคนะเจ้าช่วยไม่คิดว่าเราจะมาติดเกาะอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอเคเฮ้ยนั่นใครน่ะเฮ้ยนายไม่ต้องกลัวฉันหรอกแน่แล้วนายเป็นใครฉันชื่อว่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบงั้นเหรอบ๊อบแล้วทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่แล้วนายทำไมนายพูดภาษาฉันได้ล่ะเฮ้ยฉันก็เป็นคนไทยเหมือนนายแล้วน่ะใช่เหรอบ๊อบแล้วทำไมนายถึงไปอยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันล่องเรือกับชาวประมงแล้วจะอยู่ฉันก็มาติดเกาะนี่แหละฮะนายโดนพายุซัดเหรอน่าจะใช่แหละนะบ๊อบแล้วที่นี่มันที่ไหนล่ะบ๊อบเฮ้ยนายก็รู้อยู่นี่ว่าที่นี่คือในมหาสมุทรแปซิฟิกเออว่ะแล้วฉันจะเอาตัวรอดยังไงล่ะบ๊อบฉันก็ไม่รู้สิแล้วบ๊อบนายติดเกาะที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยฉันติดเกาะที่นี่เหรอประมาณสักตั้งแต่ตอนไหนว่าตั้งแต่2547 2548 2549 2ประมาณสัก8ปีได้แล้วล่ะฮะนายติดเกาะที่นี่8ปีแล้วเหรอใช่แล้วแล้วทำไมนายถึงมีชีวิตนายถึงเอาชีวิตรอดยังไงล่ะมนุษย์ทุกคนนะถ้ามีการเอาชีวิตรอดอยู่แล้วล่ะเออว่ะใช่บ๊อบเออบ๊อบแล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะถึงจะกลับไปที่เมืองได้ล่ะแฮะนายถามฉันได้ไงนะฮะฉันติดที่นี่มา8ปีแล้วอ่ะเออว่ะนายฉลาดนี่ว่ะบ๊อบเฮ้ยรู้สึกเออว่ะผมว่าผมต้องค่อยๆนี่ก่อนละตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าปึ๊บบ๊อบต้นไม้พวกนี้ทำไมฉันตัดได้ใช่ไหมใช่แล้วนายตัดได้แหละต้นไม้พวกนี้แหละไม่ใช่ก็ตัดไปแล้วอะไรล่ะอืมก็จริงของนายนะโอเคบ๊อบปึ๊บบ๊อบแล้วทำไมนายถึงไม่คิดว่านายอยากจะออกจากที่นี่ล่ะฉันคิดหลายรอบแล้วจะออกจากที่นี่แต่ฉันออกไปได้ไงฉันเลยติดอยู่ที่นี่เออว่ะบ๊อบบ๊อบคิดที่ถูกจริงๆเลยบ๊อบเอ้ยแม่ท่านนี่นายคิดว่านายจะออกจากที่นี่ได้ความจริงเรื่องกับคนเรามีความพยายามจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันต้องทำได้หมดแหละบ๊อบฉันก็คิดเหมือนนายตอนแรกแหละแต่ความพยายามฉันมันหายหมดแล้วล่ะความพยายามหายหมดเลยเหรอบ๊อบมันเกิดจากอะไรล่ะมันเกิดจากหลายเรื่องมันรวมๆกันอ่ะหลายเรื่องมันรวมๆกันเหรอเออว่ะบ๊อบอะไรเหรอแล้วฉันจะเอาชีวิตรอดที่นี่ยังไงล่ะทำไมจู่ๆเมื่อกี้ของฉันหายเลยนะบ๊อบฉันก็ไม่รู้สิพระเจ้าขอคุณหินหน่อยนะทึบทึบทึบบ๊อบอะไรล่ะแล้วทำไมนายแบบว่าจะพูดอย่างนี้ดีอ่ะนายคิดว่านายอยู่ที่นี่แล้วนายใช้ชีวิตลำบากไหมอ่ะช่วงแรกก็ลำบากอยู่นะแต่หลังๆเดี๋ยวนายชินกับอะไรก็ชินเองแหละไม่ก็ชันต่อได้ไงล่ะก็จริงนะบ๊อบบ๊อบแล้วนอกจากนายมีคนอื่นติดอยู่ที่นี่ไหมล่ะคนอื่นกันเหรอใช่บ๊อบคนอื่นอ่ะมีติดไหมคนอื่นฉันไม่เคยเห็นได้สิฉันติดอยู่แต่ในเกาะนี้บ๊อบนายก็พูดถูกนะที่นายติดอยู่ในเกาะนี้โอเคผมว่าผมต้องเริ่มตัดต้นไม้หาที่สร้างบ้านก่อนแล้วล่ะพระเจ้าไม่งั้นผมว่าเราน่าจะตายแน่เลยวะบ๊อบแล้วบ้านนายอยู่ไหนล่ะบ้านฉันเหรอฉันไม่บ้านอ่ะฉันแค่นอนกับหินโอ้บ๊อบนายสุดยอดจริงเลยเฮ้ยนั่นเต่าอ่ะบ๊อบอะไรล่ะนายเคยกินเต่าไหมอ่ะบ๊อบเต่าเหรอเนื้อไม่ค่อยอร่อยนะแต่นายอยากลองกินเต่าไหมล่ะกินเต่าเหม็นนั่นน่ะกินเต่าไม่ใช่กินเต่าบ๊อบฟังนะบ๊อบนายมาอยู่ที่นี่8ปีฉันว่าภาษานายเริ่มแบบผิดเพี้ยนไปแล้วนะบ๊อบนะฉันคิดเหมือนงั้นแหละนะฉันคิดเหมือนนายนะบ๊อบนะหนึ่งโอ้ยให้บ๊อบเรามีเตาเผาแล้วบ๊อบเตาเผาเหรอดีใจจังเลยบ๊อบเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปฆ่าเต่าดีกว่าบ๊อบนายอยากกินเนื้อเต่าไหมเดี๋ยวคืนนี้ฉันปิ้งเนื้อเต่าให้กินให้เนื้อเต่ามันจะอร่อยเหรอไม่รู้สิบ๊อบเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเราไม่เคยลองอะไรเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมนั่นก็เลยเกี่ยวกับนายนะใช่บ๊อบโอเคเฮ้ยเต่าไม่ดรอปเนื้อว่ะบ๊อบเต่าไม่ดรอปเนื้อกันเหรอน่าเสียดายจังพระเจ้าแล้วจะมีตัวอะไรที่มันดรอปเนื้อบ้างไหมเนี่ยบ๊อบไก่ไงไก่ไก่เหรอไก่กับเป็ดฉันอยากเผาพันธุ์มากกว่าว่ะบ๊อบโธ่เพื่อนนี่นายต้องเอาชีวิตรอดนะเออว่ะ
ก็จริงของนายนะบ๊อบเอาละผมเล่าน้องเอ้ยแอปเปิลแอปเปิลบ๊อบบ๊อบตลอดที่นายเป็นมังสวิรัตนายกินแอปเปิลเหรอก็น่าจะใช่แหละแอปเปิลไม่ก็โกโก้อร่อยสุดฉันชอบแอปเปิลกับโกโก้นะแต่ว่าบางทีนายกินแอปเปิลกับโกโก้เยอะเกินไปมันก็ดูไม่ค่อยดีนะเอาทนาเพื่อการชีวิตรอดอ่ะก็จริงของนายแหละฮึบโอเคโอเคสโตนตอนนี้ผมมีแก้วน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถตักน้ำมากินได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีโอกาสหิวน้ำด้วยบ๊อบเรากินน้ำทะเลเราจะไม่เป็นไรหรอปกติถ้าจำไม่ผิดกินน้ำทะเลมันจะทำให้เราตายได้ไม่ก็เวียนหัวมึนเวียนศีรษะอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอมันก็ใช่แหละนะเพื่อนแต่น้ำทะเลที่นี่อ่ะมันเป็นน้ำทะเลศักดิ์สิทธิ์น้ำทะเลศักดิ์สิทธิ์เหรอมันคล้ายกับน้ำจืดแหละมันอาจจะเป็นน้ำเค็มแต่มันเป็นน้ำจืดพูดอะไรพูดอะไรของนายเนี่ยเอาเถอะนะความจริงน้ำทะเลมันอาจจะต้องต้มก่อนใช่ไหมล่ะไม่ก็ถ้าเกิดต้มบางทีมันอาจจะไม่สะอาดแต่ว่าในมันน้ำทะเลศักดิ์สิทธิ์ไงน้ำทะเลศักดิ์สิทธิ์เกิดมาฉันไม่เคยได้ยินทะเลอย่างนี้นะบ๊อบปกติน้ำทะเลมันกินไม่ได้กันหมดเนี่ยเอาเถอะนะนายได้ใช้ชีวิตที่นี่ไปเรื่อยๆนายก็ชินเองล่ะก็จริงนะเนี่ยบ๊อบแล้วถ้าเกิดฉันนายคิดว่าจะมีเกาะอื่นไหมในถิ่นพวกเราเนี่ยเกาะอื่นเหรอมีโอกาสมีอยู่นะมีโอกาสมีงั้นเหรอเฮ้ยบ๊อบอะไรฉันเห็นเกาะว่ะบ๊อบฉันต้องลองไปตรวจสอบก่อนไหมตรวจสอบเหรอฉันว่าเป็นการคุยความคิดที่ไม่ค่อยดีเลยว่ะโอเคโอเคงั้นฉันสร้างบ้านก่อนแล้วกันบ๊อบบ้านเราจะสร้างแนวไหนดีบ๊อบบ้านเหรอแล้วแต่นายเล่นกันนายเป็นคนที่เพิ่งมาอยู่ดิก็จริงนะฮึบ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 หนึ่งสองสามโอเคขนาดให้แล้วกันฮึบหนึ่งสองสามโอเคบ้านเราขนาดเท่านี้เนาะดีไหมบ๊อบก็แล้วแต่นายแหละนายน่าจะฉันตลอดเลยนะช่วยออกความเห็นบ้างสินายจะเผื่อนายจะได้มาอยู่ด้วยนะบ๊อบนะฉันก็อยากอยู่ด้วยกันนายเหมือนกันแน่แต่ว่าฉันก็อยากอยู่กับธรรมชาติแลนด์มาร์กนี้มันธรรมชาติสุขใจสุขใจสุกี้ด้วยไหมที่ MK โอ้โหพวกนายตลกมากเลยอ่ะไม่ต้องชมบ๊อบไม่ต้องชมรู้ตัวมุกรู้ตัวเล่นมุกเก่งใช่ฉันไปชดนะเพื่อนเอานายไปชดฉันงี้เลยเหรอมันเจ็บนั่นแหละบ๊อบโถก็เล่นนายไม่เล่นมุกแบบกากบ้าขนาดนั้นอ่ะวะก็จริงของนายนะบ๊อบโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคบ๊อบนี่มันจะกลางคืนแล้วเราจะเอาชีวิตรอดยังไงฮะบ๊อบไม่รู้เหมือนกันสิแต่นายก็เอาชีวิตรอดให้ได้แหละโอ้พระเจ้าบ๊อบนายมันเสียงเคร่งมากเลยนายรู้ไหมเสียงเคร่งงั้นเหรอมันแปลว่าอะไรอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันอยากจะพูดอ่ะเอ้าให้ตายเถอะโอเคโอเคงั้นแปลว่าเราต้องเริ่มจากต้นไม้ตรงจากพรุ่งนี้ก่อนใช่ไหมปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เดี๋ยวผมว่าเราต้องเริ่มสร้างบ้านในตรงแถวนี้ก่อนแล้วนะครับไม่งั้นผมว่าต้องมีตัวอะไรเกิดแน่นอนนะผมไม่ค่อยอยากให้มันเกิดอันตรายขึ้นนะฮะในวันแรกนะครับโอเคปึ๊บโอเคโอเคทึบอึ้งตึ้งต่อไปก็ไม้มาทำอุดนะครับผมทึบต่อไปผมว่าเราควรที่จะทำนั่นด้วยนะทึบโอเคเรียบร้อยตะเผา2อันดีมั้ยตะเผา2อันว่าก็โอเคอยู่นะตะเผา2อันทึบโอเคตะเผา2อันแล้วก็ตัดไม้เพิ่มทำชาโคครับชาโคเราต้องเยอะนะใช่ไหมนะฮะโอเค8 9 10 10อันน่าจะพอเลยเนาะโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมต้องเอาอันนั้นอุดบ้านตรงนู้นก่อนนะครับรู้สึกเอ้ยบ๊อบมันจะมืดแล้วบ๊อบใช่เนาะมันจะมืดแล้วอ่ะตอนพวกนี้อันตรายด้วยบางทีอาจจะมีพวกสัตว์ประหลาดก็ได้สัตว์ประหลาดเนาะสัตว์ประหลาดมีแต่ไหนมันมีอยู่แต่ในนิยายไม่ใช่หรอบ๊อบไหนก็รู้นี่เกาะพิเศษเกาะพิเศษแล้วเหรอฉันเกลียดคำนี้ของนายมากเลยบ๊อบฮ่าๆฉันก็เกลียดคำนี้ของฉันเหมือนกันนายพูดทำไมฟะอุ้ยฉันเดินไม่ได้แล้ววะผมเดินไม่ได้แล้วอะไปดิปึ๊บผมว่าผมต้องปากท็อปไปเรื่อยๆก่อนนะโอ้รู้สึกปากแห้งจังเลยกินน้ำหน่อยดีกว่าปึ๊บโอเคสร้างประตูโอเคประตู3บานตึบตึบโอเคเรียบร้อยเฮ้ยบ๊อบแล้วไหนไม่รู้สึกหิวเลยเหรอเนี่ยไม่หรอกฉันก็ทนได้แหละแต่บางทีการทนมันก็ไม่ค่อยดีนะการทนกับการหิวของกินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันเจอแอปเปิ้ลว่ะแอปเปิ้ลเต็มหมดเลยว่ะเฮ้ยอาหารหัวอาหารมือโปรดแล้วแอปเปิ้ลฉันว่าฉันต้องอยากทำให้นี่มีแสงสว่างก่อนว่ะงั้นนายก็ทำสิฉันทำอยู่นี่ไงเล่านั่นมันตัวอะไรอยู่ตรงน้ำนั่นน่ะเต่าเหรอเต่านี่ว่ะฉันว่าแสงสว่างมันก็ดีนะทำให้เราเกาะเราดูเด่นน่ะใช่ไหม
เกาะเราดูเด่นเนาะใช่ไหมบ๊อบฉันคิดเหมือนนายแล้วนะถ้าไม่เกาะเราดูเด่นใช่บ๊อบกรณีการที่เรามีแสงสว่างเยอะมันเป็นเรื่องที่ดีนะบ๊อบรู้ปะใช่ฉันชอบแสงสว่างใช่ฉันก็ชอบแสงสว่างเหมือนกันบ๊อบแล้วทำไมนายไปยืนตรงแบบว่าที่มันแบบไร้แสงมากเลยบ๊อบเอ้ไอ้ฉันแต่บางทีฉันก็ไม่ค่อยชอบโอ้ยนายอะไรมาโดนตกให้ด้วยโอ้บ๊อบฉันแค่วางคบเพลิงบ๊อบฉันไม่ได้เอาอะไรลนตูดนายเลยนะบ๊อบอ้าวเหรองั้นฉันขอโทษด้วยไม่เป็นไรบ๊อบไม่เป็นไรบ๊อบเอาข้าไก่ตรงนี้ก่อนดีกว่าอึ๊บอึ๊บโอเคผมข้าไก่ละบ๊อบผมเอาเนื้อไก่มาเผากันดีกว่าโอ้โหค่ำคืนนี้ว่ายาวไกลว่ะเราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้โอ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีซากเรือปางอ่ะบ๊อบนายเห็นซากเรือนั้นไหมอ่ะซากเรือไหนเหรอซากเรือนั่นแหละโอ้ฉันเห็นแล้วนายจะไปสำรวจมันเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะไปสำรวจมันดูดีกว่าฉันอยากรู้ไงว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างอันดีการสำรวจมากเกินไปก็ไม่ได้ค่อยดีนะเอาเถอะบ๊อบฉันจะไปสำรวจมันแหละไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามงั้นเราจะนานแล้วกันเนาะมันก็ชีวิตนายแหละโถบ๊อบพูดอย่างนี้รู้ไหมว่าเสียใจอ่ะบ๊อบคนเราไม่รู้จักคำว่าเสียใจเลยนะคนอย่างนายนะฮะโอ้พระเจ้าบ๊อบทำไมได้พูดกับฉันอย่างนี้เนี่ยฮึบโอเคว่าผมเตรียมไปสำรวจว่าผมต้องเตรียมไปสำรวจซากเรือนั้นแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวลองค่อยกลับมาจะไปซากเรือไปเกาะก่อนเดี๋ยวไปเกาะไปซากเรือก่อนไปเกาะไปซากเรือก่อนซากเรือนี่เราอาจจะเจอซากเรือเราไปตอนนั้นดีกว่าปะไปถ้าเกิดไปเกาะเราไปตอนเช้าซากเรือก็ไปตอนเช้าสรุปคือไม่ไปที่ไหนเลยดีกว่าเราอยู่ที่บ้านนี่แหละใช่ไหมบ๊อบใช่แล้วบ้านสำหรับเราอะสนุกสุดแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บ้านใช่ไงโอ้ฉันรู้สึกหนาวจังงั้นฉันว่าเดี๋ยวฉันไปสำรวจอีกเกาะนึงเลยดีกว่าสำรวจอีกเกาะเหรออันตรายนะเอาเถอะบ๊อบการอันตรายอะมันเหมาะผู้ชายแล้วผู้ชายของพวกเราแล้วล่ะบ๊อบใช่เรื่องอันตรายนี่ขอให้บอกใช่ไหมล่ะใช่แล้วบ๊อบโอเคเดี๋ยวฉันไปอีกเกาะนึงนะโอเคต้องนั่งเรือไปสินะอุ้ยแล้วตรงนั้นมันรู้สึกเป็นซากเรือปลาอีกปะเดี๋ยวฮึบน้องทดสอบไปกันละโอเคเรือออกเรียบร้อยนั่นเป็นซากเรืออับปางซากเรืออุ้ยอุ้ยเสียงอุ้ย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 นั่นตัวอะไรอ่ะอุ้ย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 นั่นตัวอะไรอ่ะโอ้รู้สึกโอ้ยมีซากเรืออับปางด้วยเฮ้ยเรามาเกาะกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปซากเรืออุ้ยหยุดเรือสต็อปก่อนสต็อปโอเคเอาเรือไปแล้วเฮ้ยเรือนั่นซากเรือเหรอซากเรือเฮ้ยมีคนอยู่เอ้ยคุณเป็นใครน่ะโอ้นั่นเธอเป็นใครแล้วคุณจะเป็นใครฉันมีชื่อว่าแจ็คฉันติดอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วล่ะฉันเป็นกัปตันเรือนะกัปตันเรือคนนี้เองแจ็คแล้วคุณติดอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะตอนที่คุณติดอยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวผมขอตรวจสอบเรือคุณก่อนเลยนะอุ้ยมีเตียงด้วยเหรอแจ็คโอ้เตียงนั่นน่ะเหรอใช่มันเป็นเตียงที่เจ๋งจริงๆอ่ะนะแจ็คแล้วแจ็คอะไรเหรอเจ้าหนูอย่าพูดระหว่างที่นายคุยเรือฉันไปด้วยสิโถแจ็คแหมฉันแค่มาตรวจสอบนิดหน่อยแจ็คแล้วคุณมาอยู่ที่นี่นานไหมอ่ะอยู่ตั้งนานอย่างนั้นเหรออืมถ้าถามว่านานไหมก็นานอยู่นะประมาณเท่าไหร่แล้วแจ็คก็ต้องพูดไปยังไงดีเนาะหลายวันหลายเดือนหลายปีหรือหลายของหลายๆแล้วล่ะหลายๆของหลายๆเลยเหรออืมใช่แจ็คแล้วคุณไม่คิดว่าคุณอยากจะกลับบ้านเหรอฉันกลับไม่ได้นะเซ่กลับไม่ได้งั้นเหรอใช่แล้วล่ะนะแต่เราอาจจะกลับกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ฉันซ่อมเรื่องฉันไก่เสร็จแล้วเหมือนกันล่ะฮะแล้วคุณมาติดเกาะที่นี่กี่ปีเนี่ยแจ็คประมาณสัก3ปีแล้วล่ะมั้ง3ปีใช่แล้วล่ะแต่ฉันได้ยินข่าวว่าแถวนี้นำโจรสลัดอยู่ฉันต้องการอุปกรณ์จากโจรสลัดน่ะมันเป็นน่าจะเป็นเจ้าอุปกรณ์ปล่อยไฟอ่ะนะอุปกรณ์ปล่อยไฟงั้นเหรอใช่จากโจรสลัดนี่แหละแต่ฉันไม่รู้ไงโจรสลัดอยู่แถวไหนอาจอยู่ในแวกเกาะเรานี่แหละโจรสลัดเหรอแจ็คแล้วผมช่วยอะไรคุณได้ไหมน่าจะไปเอาของสองอย่างมาให้ฉันอะนะมันจะเป็นอุปกรณ์ของโจรสลัดอันนึงแล้วก็อะไรสักอย่างอีกอันนึงอะนะโอเคแจ็คเพราะว่าฉันต้องไปเอามาให้นายใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดนายเอามาให้ฉันได้แล้วก็นะเรานะทั้งสองคนเลยก็มีโอกาสที่จะกลับบ้านได้เช่นกันฮะกลับบ้านเหรอใช่
ซ่อมเรือเสร็จไงแจ็คนี่นายพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อฉันจะโกหกนายทำไมเหรอจ๊ะหนูฮะฉันอะไม่เคยพูดโกหกหรอกนะแจ็คงั้นฉันจะไปเอาอุปกรณ์โจรสลัดมาเองโอเคนะครับผมก็โอเคพอจะเล่นๆไปพอสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมซึ่งตอนนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาให้ครับผมก็คือตอนนี้ผมมีมอดหนึ่งครับผมชื่อว่ามอดมอดนี้มีชื่อว่าเขาเล่นอะไรแล้วเนี่ยผมต้องอุปกรณ์เก็บก่อนแล้วนึงนะคัสตอมPCนะผมซึ่งเขาให้น้องๆคอมเมนต์มานะครับแล้วเราจะทำการเสกเพื่อนติดเกาะมาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมให้อยู่อันนี้เราจะมีให้เลือกอยู่2เกาะ นะครับคืออยู่เกาะของอดัมหรืออยู่เกาะของแจ็คนะครับผมจะเป็นให้เลือกคนติดเกาะมาคนนึงนะครับผมแล้วจะกลายเป็นชื่อของน้องเลยนะครับว่าน้องอยากให้มีชื่ออะไรแล้วก็เป็นผู้ชายเป็นตัวให้น้องเม้นนะผมอยากให้คนติดเกาะชื่ออะไรเป็นตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงนะครับผมนะฮะตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงแล้วก็จะเป็นสกินแบบเอาแบบแนวไหนจะมีให้2แนวก็จะเป็นแบบเถื่อนกันน่ารักว่าผู้บุรุษอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่น้องเลยนะผมว่าน้องอยากให้เราใช้สกินแนวไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แบบเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเล่นกับคนดูนะครับผมให้คนดูแบบว่ามีส่วนร่วมในการคิดด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ขอบคุณคนมากเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าอยากให้เอาตัวละครชื่ออะไรอะไรอย่างงี้มานะครับผมนะเราใช้โปรแกรมสุ่มกันนะครับว่าเราจะสุ่มได้ของใครมานะครับในในอะไรนะไมค์ครับติดก่อนในพาร์ทต่อไปนะครับผมแล้วนี่ไงเหล็กอ๋อเหล็กแล้วก็เราจะทำไฟแช็กกันแล้วนะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะผมโอเคSee you again เจนครับบาย